พลตรีสรชัตสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดวันแรกโควต้าโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนที่สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนหมอพร้อมและอายุ60ปีขึ้นไปเดินทางมารับการฉีดวัคซีนซึ่งมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่22คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนผมพลตรีสรชัตสุทธิสนนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบก22ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามารับวัคซีนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมณฑลทหารบก22โดยโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ได้พี่น้องประชาชนได้ลงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เริ่มแต่วันนี้เป็นวันแรกแล้วนะครับก็มีประชาชนมาเป็นจำนวนมากซึ่งตรงนี้เองนะครับผมเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนไปแล้วครบ2เข็มโดยใช้ยาซิโนแวคนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าในการฉีดวัคซีนนั้นไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่อย่างใดนะครับถ้าเรามีความพร้อมร่างกายเราแข็งแรงนะครับเราก็สามารถจะฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่มีเหมือนไม่มีผลข้างเคียงก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้ลงแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วนะครับหรือยังไม่ได้ลงนะครับก็รีบไปดำเนินการนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มีนโยบายชัดเจนนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนให้ครบนะครับเป็นไปได้ถึง 100% นี่ยิ่งดีนะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอวารินชำราบซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะครับเราเปิดโรงพยาบาลมาดำเนินการให้ที่สโมสรนะครับแล้วรับรองว่าผู้ที่มาฉีดนะครับจะได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดีครับพันเอกนายแพทย์ธนวัฒน์ชมภูนุชหัวหน้ากองผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กล่าวว่าทางนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564เป็นต้นไปโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่กลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคที่ได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนโดยลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ไปตามวันเวลาและโรงพยาบาลที่กำหนดซึ่งทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมจะได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ปฏิบัติตัวตามปกตินอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดการออกกำลังกายหนักหรือยกของหนักในช่วง 1-2 วันหากป่วยหรือไม่สบายท้องร่วงท้องเสียควรเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนเพื่อรักษาตัวให้หายดีดื่มน้ำเปล่าให้มากอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี 3-4 แก้วงดชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์เลือกฉีดวัคซีนกับแขนข้างที่ไม่ถนัดหากมีโรคประจำตัวยาประจำตัวที่ต้องทานเป็นประจำมีประวัติแพ้ยาแพ้วัคซีนควรแจ้งและปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจจะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่เช่นอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีนซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาซึ่งจะมีการจัดพื้นที่สำหรับสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย30นาทีในสถานที่ฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของผู้รับวัคซีนทุกคนผมพันเอกนายแพทย์ธนวัฒน์ชมพูนุชนะครับเป็นหัวหน้ากองผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านพันเอกนายแพทย์สายชนสิงห์ทนนะครับให้เป็นหัวหน้าทีมของการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับจุดที่เราใช้นี่นะครับเป็นไม่ใช่ตรงโรงพยาบาลค่ายนะครับเป็นใกล้ๆนะฮะเป็นสโมสรในทหารของค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะก็อยู่ใกล้ๆของกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะครับที่นี่จะมีความพร้อมมากกว่าเพราะบริเวณก็กว้างขวางนะฮะมีจุดรอด้านนอกนะครับถ้าไปที่โรงพยาบาลนี่จะไปแออัดเพราะจะมีคนไข้จำนวนมากที่โรงพยาบาลค่ายนะฮะเราเลือกจุดนี้เพราะจุดนี้จะใกล้ๆกับโรงพยาบาลนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับประชาชนประมาณ250คนนะฮะวันนี้ที่จะฉีดเนี่ยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นบุคลากรเป็นคนบุคคลที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มี7โรคโรคใดโรค1 7โรคนะครับก็มีโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจหลอดเลือดโรคทางเรื่องสมองเรื่องไตวายเรื้อรังโรคมะเร็งหรือเป็นกลุ่มที่มีเบาหวานโรคอ้วนนะครับเพราะเราถือว่าประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยง
ถ้าเกิดมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยอาการส่วนใหญ่จะรุนแรงอาการหนักหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตอาการจะรุนแรงกว่าคนกลุ่มทั่วไปก็ขอให้มั่นใจในตัววัคซีนก่อนอื่นนะครับต้องมั่นใจในตัววัคซีนก่อนว่าวัคซีนเนี่ยอย่าไปรอว่าจะรอวัคซีนอันอื่นตอนนี้มีวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ซึ่งก็ป้องกันการติดเชื้อได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ที่เราจุดมุ่งหมายหลักของวัคซีนไม่ว่าจะทำออกมาบริษัทไหนก็ตามเป้าหมายหลักเลยเหมือนกันเลยคือส่วนใหญ่จะลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดการป่วยหนักนะครับแล้วก็ทำให้ท่านไม่ต้องถึงขนาดเสียชีวิตนะฮะได้เกือบ 100% ให้มั่นใจในตัวนี้โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัวอะไรก็ยิ่งจะต้องน่าจะต้องฉีดนะครับเพื่อไม่ให้ท่านมีอันตรายไม่ให้ป่วยหนักคัดกรองตั้งแต่จุดแรกเลยคัดกรองว่าท่านมีไข้ไหมถ้ามีการเจ็บป่วยอะไรที่จะพร้อมฉีดวัคซีนวันนี้ไหมถ้าไม่พร้อมเราก็จะมีการเลื่อนไปฉีดวันอื่นถัดไปนะครับมีการวัดความดันมีแพทย์อยู่ประจำตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านจะมีผลข้างเคียงวัคซีนไหมหรือแพ้วัคซีนไหมนะครับถ้าเกิดมีการแพ้วัคซีนเนี่ยมันจะแพ้ในภายใน30นาทีแรกส่วนใหญ่นะครับเราก็ให้ท่านนั่งรออยู่ที่จุดพักคอยสังเกตอาการ30นาทีในระหว่างนั้นก็ถ้ามีอะไรพยาบาลและแพทย์ก็จะมีความพร้อมอยู่ตลอดมีเครื่องมือพร้อมมียาพร้อมนะครับเรามีรถพยาบาลมาสแตนบายที่นี่เลยถ้ามีใครที่มีอาการหนักยังไงเราก็สามารถส่งไปโรงพยาบาลค่ายสามัญสิทธิประสงค์ที่อยู่ใกล้ๆได้ทันเวลานะครับ